เมื่อคืนผมเมาหนักมากถูกเรียกตรวจวัดแอลกอฮอล์ตำรวจให้ลงมาจากรถแล้วก็เดินมาที่โต๊ะตรวจวัดในขณะที่กำลังจะให้เป่าปรากฏว่าควายตรงข้ามมีรถชนกันตำรวจก็เลยวิ่งข้ามไปช่วยแล้วก็หันมาสั่งผมว่าเอ็งอย่าไปไหนนะผมก็คิดในใจถ้าครูไม่หนีตอนนี้แล้วครูจะหนีตอนไหนหัวอย่ากระนั้นเลยผมจึงรีบขึ้นรถกลับกลับบ้านอย่างรวดเร็วรุ่งขึ้นมาตำรวจมาหาผมที่บ้านเต็มเลยผมก็เลยบอกตำรวจไปว่าผมไม่ได้เมานะเมื่อคืนดูสิผมขับรถกลับบ้านมานอนปกติตำรวจโมโหมากมึงกลับบ้านนอนสบายมึงรู้เปล่ามึงขับรถสายตรวจมาเขาหากันแทบตายไอ้วิง